สรุปข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวันที่22กรกฎาคม2562มีการจัดโครงการพลเมืองหาดใหญ่ร่วมใจเคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตปีงบประมาณ2562โดยมีการศึกษาดูงานณศาลเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่23กรกฎาคม2562ณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีนายอมรวงศ์วันปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่และสื่อมวลชนเข้าสำรวจองค์พระพุทธมงคลมหาราชบนยอดเขาคอหงที่ชำรุดเพื่อเตรียมการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามดังเดิมเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชณห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่รวมทั้งมีการมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกันตามด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน600ต้นและพัฒนาสถานที่ต่างๆเพื่อพัฒนาความสะอาดรวมทั้งฉีดน้ำทำความสะอาดถนนและเก็บเศษขยะและปิดท้ายด้วยงานจัดแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล2019จัดขึ้นณศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่โดยมีนายอมรวงศ์วันปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าร่วมการเปิดงานในครั้งนี้